พร้อมหรือยังคะคุณพ่อบ้านกับคุณแม่บ้านค่ะมาเป็นเจ้าสาวพม่ากันดีกว่านะคะและตอนนี้ค่ะขอต้อนรับนะคะนางแบบแล้วก็อาจารย์นะคะคุณปานตะวันจารุวัฒนานุกูลแล้วก็อาจารย์ตุ๋ยณชนันท์กิตติเกรียงไกรสวัสดีค่ะโอ้อาจารย์ตุ๋ยวันนี้ปากแดงแรงฤทธิ์เลยก็นี่ไงเขาคิดว่าจะมันต้องมาเจออะไรบ้างอย่างงี้เขาจะต้องมีเตรียมไว้นิดนึงนิดนึงวันนี้เราสองคนก็มาเป็นเพียงแค่เพื่อนร่วมงานในงานแต่งงานจะมาดูเป็นคนใช้ของวันนี้มาดูกันจะมีกิมมิกนิดหน่อยเข้าไปได้เลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเราให้เราแนะนำนางแบบนิดนึงเพราะว่าเป็นนางแบบในตำนานอือเหรอคะตำนานตำนานแล้วค่ะแนะนำตัวหน่อยผลงานที่ผ่านมาเขามีตำเขามีตำนานค่ะก็ชื่อเบิร์ดปานตะวันจารุวัฒนานุกูลค่ะเป็นมิสซิฟฟานียูนิเวอร์สปี2003ค่ะโอเคก็ต้องบำรุงบำรุงกันก่อนดีกว่านะครับบำรุงกันก่อนคุณหนุ่ยดูสิคะอาจารย์ผอมลงใช่อาจารย์ตุ๋ยต้องบอกเคล็ดลับเลยเพราะว่าออกกำลังกายค่ะอาจารย์ไม่กินข้าวเย็นค่ะจริงป่ะจริงทานแค่ถึงเที่ยงค่ะถึงเที่ยงอาจารย์บวชแล้วโอ้แล้วก็แต่จริงก็ทานบ้างแล้วระหว่างนั้นถ้าหิวแล้วคะถ้าหิวอ่ะก็จริงๆก็ผักผลไม้นี่นะคะเป็นเอสเซนเจลเอสเซนเจลบำรุงผสมทองคำใช่ไหมต่อไปพรามเมอร์ค่ะพรามเมอร์เวลาลงพรามเมอร์ค่ะมีคนถามเยอะแยะเลยค่ะลงอย่างไรคะใช้แปรงใช้นิ้วใช้มือเลยใช้มือเลยดีที่สุดใช้มือกับความร้อนของร่างกายใช้ชายคอนโทรลหรือว่าอ๋อใช้สุริยะค่ะสุริยะพรามเมอร์เดี๋ยวเราปิดใต้ตากันสักนิดนึงเข้าวงการเร็วพูดความจริงก็ได้ค่ะพี่ปุ๋ยอายคนน่าจะจำได้อยู่ปีนี้ก็35ใช่นี่เบียดคัฟเวอร์เดี๋ยวเราใช้อันนี้ดีกว่าจอยบันจอยวันนี้เราต้องปรับสีอะไรหรือเปล่าคะเพื่อความเป็นสาวพม่าคะก็แต่พม่าเขาก็ไม่ได้ดำทั้งประเทศนะเอาจริงๆใช่เพราะมีวันนะอยู่ขาวก็มีต่อไปใช้รูดแก้มค่ะดูสีต้องสีนี้เลยใช่ไหมคะดูนะคะวันนี้ค่ะเป็นรูดแก้มนะคะใครที่มีอยู่วันนี้ลองดูค่ะอาจารย์ตุ๋ยมาละเลงที่หลังมือเรียบร้อยนะคะได้ข่าวว่าอันนี้สามีใช้สีนี้เลยค่ะใช้ทำอะไรบ้างใช้ทาแก้มทาปากมาถึงขั้นตอนนี้ค่ะอาจารย์ตุ๋ยค่ะมีคำถามค่ะว่าเวลาลงเนี่ยมันต้องลงไปกว้างไปถึงไหนตอนไหนหรอคะจริงๆก็มันไม่มีอะไรที่เป็นกฎตายตัวต่อไปเดี๋ยวเรามาเชดดิ้งกันสักนิดนึงเชดนะคะเชดดิ้งใช้อันนี้ดีกว่าผิวเขาค่อนข้างขาวอะเนาะใช่ค่ะ HD นะคะเป็น3ก็ได้จริงๆนะแบบเราเป็นลูกครึ่งอังกฤษพม่าเหรอคะโอ้มีเชื้อพม่าอยู่ด้วยนะคะอินป้ออังกฤษแม่พม่าค่ะ อังกฤษตางูเมซันใช้เฉดก็เป็นสีรองพื้นที่เข้มขึ้นมานะคะนิดหน่อยอยากให้สาวพม่าดูหวานตอนนี้ก็จะมาลงแป้งฝุ่นแล้วนะคะอาจารย์เลือกใช้ตัวไหนดีเพราะมันมากมายเหลือเกินของ MPI มีหลายแบบเดี๋ยวใช้ตัวปกติก่อนดีกว่าตัวปกติไหมเอานี่ดีกว่าเอาจอเอา HD นะ HD แล้วกันนะคะอาจารย์หมายความว่าน้องนางแบบเขาปกตินะคะใช่แล้วเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มอันนี้ HD นะพม่ารุ่นใหม่ก็ต้องทำมา HD นิดนึงเดี๋ยวนี้เขาก็เซลฟี่กันอยู่นะตามตะพงสะพานนะอยากให้คุณผู้ชมดูตรงนี้นะคะว่าขั้นตอนการลงแป้งฝุ่นเนี่ยมันจะต้องแบบประณีตมากๆบางคนชอบโปะเป็นก้อนจะมีเทคนิคนะคะมีเทคนิคในการตกแป้งลงไปเก็บรายละเอียดด้วยจอยจอยค่ะไม่เคยมารายการนี้หรือเปล่าไม่เคยอ๋อเหรอเราจำไม่ได้ว่าเคยมาหรือเปล่าค่ะพี่ไว้มาบ่อยมากยังไม่ทันหุบปากเลยมันสวนกลับมาปันรุ้งเหรอคะนี่อันนี้พี่สาวปันตะวันเดี๋ยวปัดแก้มแก้มของเราวันนี้ก็เป็นตลับคู่บุญนะคะทุกท่านคอลเลคชั่นค่ะสีนี้ค่ะปึ๊บในกระเป๋าช่างเกือบทุกคนเลยนะต้องมีรุ่นเนี้ยประมาณเนี้ยซึ่งมีหลายช่องหลายสีอ่ะซื้อทีเดียวคุ้มเหมือนกันนะคุ้มใช้ได้นานดูวิธีปัดนะอาจารย์เขาจะแบบว่า
แต่แปลงไปมาแต่นี่คือจะชมพูชมพูใช่ไหมคะใช่ค่ะชมพูนำหน่อยชมพูนำอันนี้ก็ตำแหน่งเดียวกับที่เรารูสแก้มหรือเปล่าใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวใช้เฉดเพิ่มเฉดหน่อยเพิ่มเฉดค่ะแต่ว่าเราเอาเฉดผสมอาจารย์เลือกแป้งแมทิโอแก้มนะคะอย่างกับรู้ว่าหุ้ยเดี๋ยวจำไม่ใช่แป้งแมทิโอนี่คะสาวๆส่วนใหญ่ก็พกแล้วนะเพราะสีสวยผู้หญิงหลายคนชอบเนาะนี่อาจารย์ก็ใช้ตลับนี่นะคะคุณผู้ชมสีทองคุณต้องมีนี่ค่ะตลับนี้นะคะสไตล์คอลเลกชันอินไลเนอร์ใช่ไหมคะค่ะอันนี้ก็จำเป็นนะเห็นหลายๆคนก็จะต้องทำตรงนี้ก่อนสวยอ่ะดูสวยแบบละมุนละมุนใช่ค่ะเนาะนี่คือค่อยๆเพิ่มใช่ค่ะโอ้ยถ้าเป็นอุ๋ยนะคะอาจารย์ตุ๋ยขาพอเริ่มมีสีดำเข้ามาในดวงตาสักพักก็กลายเป็นดำไปหมดเลยเพราะไม่รู้มันจะไปพอตรงไหนอะค่ะจริงๆคือแต่งหน้าเนี่ยมันทำยังไงก็ได้ให้มันลงตัวเนาะเพราะว่าหน้าคนเรามันไม่เหมือนกันเลยอะมันไม่สามารถที่จะแบบใช่ด้วยวิธีเดียวกันแล้วมันมีกฎเกณฑ์เดียวกันก็ใช้กับทุกคนไม่ได้กับอีกคนก็ไม่ได้แต่จริงๆคือขนตาปลอมนี่เนาะคิดว่าทุกประเทศคงขาดไม่ได้จริงค่ะผู้หญิงทั่วโลกทุกประเทศจะต้องมีเนาะตอนนี้ถ้าไม่มีดูเหมือนตามันเริ่มไปก่อนที่ไม่มีเขาทำยังไงอะเราชินมั้งคะเราชินกับการมองเห็นแบบนั้นการมีเนาะปัดให้มันรวมกันนะคะทุกชั้นทุกแผนกเจ้าสาวนะคะคือชื่อว่าเจ้าสาวก็ต้องดูเนียบทุกวันนี้ยังเสียดายเลยว่าแบบถ่ายรูปน้อยไปเลยถ่ายอีกสิถ่ายอีกถ่ายอีกพรีเวดดิ้งแล้วก็ถ่ายอีกก็ไม่เหมือนแล้วเนาะฟิลลิ่งโคลาลงแต่บางคนเขามีลูกจนโตแล้วก็จัดการแต่งงานก็จะเป็นอีกอารมณ์นึงมีลูกด้วยสวยมากค่ะต่อไปนะคะคิ้วที่พี่ปุ๋ยอยากจะชมเหลือเกินวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะใครที่มีคิ้วเป็นแบบนี้อยู่จะหนาจะบางจะสั้นจะดำจะน้ำตาลจะยังไงให้ฉันตุ๋ยบอกถึงโจทย์วันนี้ก็จะโค้งจะตรงจะยังไงคิ้วของแบบวันนี้ยังไงตาเขาเด่นแล้วเอาคิ้วแบบเป็นทรงกบไปเลยใช่ไหมเป็นทรงอะค่ะเป็นทรงวันนี้ตอนทาเขาบดชีนี่ตาเขาเด่นแล้วกบคิ้วไปเลยดีกว่าคิ้วนี้กบไปเลยเพิ่งคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะมีคิ้วแบบนี้นะคืออยากดูการแก้ปัญหาของคิ้วที่คิ้วอันนี้เป็นไงคะพี่ปุ๋ยก็หัวไม่มีหัวจะเล็กแล้วเขามีแหว่งตรงนี้ที่กำลังเติมนี่ไงแล้วดูสิพอเติมลงไปในช่องว่างอ่ะเห็นป่ะนี่คือการเติมเต็มก็คือตรงไหนเราเข้าไปชาร์จตรงส่วนที่หายไปก่อนเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเราจะได้มีภาพรวมจะได้จะได้เห็นภาพรวมของคิ้วคุณผู้ชมคะเติมคำในช่องว่างก่อนมาดูคลิปนี้กันวันนี้สวยหวานแล้วปุ๊บยังไม่พอเราจะเติมความเป็นสาวพม่าเติมความเป็นสาวพม่าให้ดูเป็นเอกลักษณ์ว่าใช่เลยจานใช้อะไรจานใช้อะไรใช้ red cover เหรอใช้ให้ไลน์ red cover สำหรับกิมมิกวันนี้นะคะใครมีตลับนี้อยู่เช็ดก่อนปุ๊บดูเลยค่ะนี่นะคะจึ๊บแล้วก็ใช้แปรงปลายเล็กๆนะคะจะหลดลงบนหน้าสวยจังเลยเก๋อ่ะแทนที่จะวาดเป็นเส้นก้านนะคะใช้สีเงินสวยจังเลยแล้วมันแบบเหมาะเจาะพอดีเลยนะคะอ่อนๆไม่อยากให้ชัดมากนี่ก็จะดูแบบชมพูโกลๆปากก็ชมพูเบาๆสีมันก็จะไปในทิศทางเดียวกันคุณผู้ชมค่ะ MTI Joy Stick สวยทุกสีจริงๆนะคะพี่ปุ๋ยไปยืนที่เคาน์เตอร์นี่ไม่รู้จะเลือกสีไหนเลยอะเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้สวยมากค่ะวันนี้เป็นเจ้าสาวพม่าที่ทั้งหวานทั้งเก๋นะคะแอบมีกิมมิกเล็กๆอุ้ยเดี๋ยวไปดูกันนะว่าแต่งตัวแล้วจะอย่างไรก็มีหัวด้วยวันนี้อาจจะมีเติมเบาๆคู่ค่ะดูนะพี่ช่วยกันให้เซฟคุยมาเพียดเมตตาYeah, yeah, she la, ma
รูอลังการที่สุดไม่อยากยืนด้วยเลยป้าค่ะสวยมากค่ะไข่ต้มอ่ะเหมือนจะมาขอขายของที่ระลึกแกก็ไม่รู้เชิญค่ะเป็นไงบ้างเนี่ยบ้างคะเคยแต่งแบบนี้ไหมอ่ะไม่เคยเลยค่ะหรอแล้วก็รู้สึกแบบชอบเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบเครื่องแต่งตัวประมาณอย่างนี้มันคือคล้ายๆเหมือนสาวเหนือค่ะคือมีแบบการแต่งองค์ทรงเครื่องใช่ไหมคือเป็นเครื่องเงินอย่างเงี้ยคุณผู้ชมดูนะคะตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้านะคะทุกกระเบียดจะได้แต่งงานกับผู้ชายพม่าโอไหมฮะโอไหมก็ต้องดูผู้ชายก่อนนะคุณแม่ไม่ขึ้นอยู่ชุดใช่ไหมคือต้องดูของอะค่ะค่ะต้องเช็คของก่อนต้องดูองค์ผู้ชายก่อนนิดนึงนี่สวยงามมากๆเลยนะคะอย่างที่บอกคือเขาจะอิงเป็นชุดของกษัตริย์กษัตริย์ใช่ไหมคะในสมัยนั้นไม่ใช่คือกษัตริย์คือเขาจะมีวรรณะนิดนึงอาจารย์ตุยค่ะสิ่งที่อาจารย์ตุยเพ้นอยู่บนแก้มเนี่ยนะคะมันช่างแมทกันมากเลยเห็นไหมพอไปใส่ชุดพอครบองค์แล้วว่ามันคือแบบกิมมิคมันคือแบบมันคือสัญลักษณ์อย่างหนึ่งเนาะนะคะให้คุณผู้ชมดูนะคะทางด้านซ้ายและด้านขวาคือมันจะเป็นความเหมือนกับขับแสงที่ต้องลงบนแก้มนะคะนี่ถ้าไปอยู่บนหน้าคุณนะเป็นไงฮะมีหน้าคุณก็มีดูนี่เป็นใบไม้แบบนี่ก็มีนี่เป็นใบไม้ดำๆอ่ะอันนี้เป็นแนวแบบเพื่อนเจ้าสาวไงเราไม่คาดการเดี๋ยวใช้คำว่าเพื่อนเชียวหรอเพื่อนเจ้าสาวกับร่วมงานเลยเป็นไงได้อย่างที่คิดมาก็ได้ค่ะสวยดีชอบชุดในวันนี้ก็แบบสีหวานมากอยู่แล้วด้วยเนาะของเราก็จะมีอินสปิเรชั่นใช่ค่ะอะไรอย่างนี้ใช่พยายามใส่ดีไซน์เข้าไปให้เมคอัพมันมีเรื่องน่าสนุกใช่จริงๆอย่างที่อาจารย์ตุยบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยคือหน้าเนี่ยจะดูหวานแต่มีอะไรคุณผู้ชมดูนะต้องมีนิดนึงนะนิดนึงเนาะขนาดตอนที่ยังไม่ใส่ใบไม้นะคะหน้าก็ดูแบบหวานแต่แบบตาคมอ่ะเนาะดูแบบดูมีลูกเล่นอยู่ในเชิงอยู่แล้วมันจะเป็นแค่เงาๆฟุ้งๆนิดๆที่ดูเหมือนเจ้านางเนาะใช่ฝากผลงานรับงานอะไรบ้าง Facebook IG หรืออะไรต่างๆติดต่องานที่ไหนติดต่อที่ไหนยังไงใครจะหาคู่เชิญนะคะก็ตอนนี้นะคะก็มีรายการทีวีที่จะให้ติดตามอีกแต่ว่าเดี๋ยวรอดูแล้วกันเพราะว่ายังเปิดไม่ได้รายการบางรายการคือกำลังอยู่ในระหว่างการอัดแล้วก็ตอนนี้ก็มีรายการที่ออนแอร์อยู่ก็เป็น Take Me Out Thailand ค่ะแล้วก็ยังมีรายการอีกหลายรายการไปทำอะไรกับเขาไปออกเล่นๆค่ะยังไม่หมดใช่ป่ะที่เป็นนางงานยังไม่หมดใช่ป่ะหนูไม่แน่ใจว่าตอนนี้ออนแอร์ไปถึงไหนแล้วค่ะแต่ว่าตอนที่อัดคือหมดแล้วใช่ค่ะนะคะโอ้เจ๊งมีเอาไทยแลนด์แล้วก็เป็นนางแบบฟรีแลนซ์ค่ะหวังว่าจะได้มาร่วมงานกับ MTI บ่อยๆค่ะ IG ก็กฤษยากรค่ะค่ะ KRITCHAYAKORN ค่ะ Facebook ก็ชื่อเดียวกันติดต่องานที่ไหนยังไงติดต่องานก็ติดต่อผ่าน IG หรือว่า Facebook ก็ได้ค่ะหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวก็ได้ค่ะ0956424235ค่ะคุณผู้ชายคะเชิญค่ะค่ะมาถึงอาจารย์ตุ๋ยบ้างวันนี้แบบโอ๊ยเห็นแล้วแบบอาจารย์ขาอยากให้อาจารย์แต่งหน้าในวันแต่งงานให้หนูจังเลยก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะคะ0917594142ค่ะแล้วก็ดูผลงานได้ที่ IG ค่ะ Make Up by ณชานันค่ะ IG ที่เห็นก็ส่วนมากจะเป็นการทำงานกับททท.เพราะว่าจะมีทั่วประเทศไทยใช่ใครที่อยากเรียนกับอาจารย์ตุ๋ยเจอได้ที่ลาดบุรีเอ่ยนครปฐมโคราชเราก็จะมีอยู่แล้วใช่ไหมนะคะในส่วน MTI Training ก็มีเจอตัวเป็นๆเลยนะคะมีอะไรแบบว่าอัดอั้นอะไรจดไว้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ไปถึงปุ๊บดูรายการแล้วอยากไปถามที่งานที่อบรมก็ได้โอ้เลิศอย่างนี้นะคะและกลับมาพบกันใหม่นะคะกับรายการที่สุดยอดอลังการที่สุดในปัตตภีนี้ไม่มีใครเทียมค่ะกับรายการ Beauty Today ค่ะสวัสดีค่ะโหหลบได้ทัน Beauty Tip วันนี้นะคะสำหรับเจ้าสาวพม่าค่ะสำหรับเจ้าสาวพม่าก็จะเน้นความหวานนะคะด้วยความที่สาวพม่าก็เป็นสาวสาวหวานผิวพม่าในตาแขกเพราะฉะนั้นวันนี้จะเน้นไปที่ดวงตาให้หวานนะคะแล้วก็จะมีกิมมิกเล็กๆในส่วนของการเพ้นเพื่อบอกความเป็นซิกเนเจอร์ของพม่าก็คือการเพ้นเป็นใบไม้เหมือนประหนึ่งทาด้วยธนาคารค่ะ
ွေကဟေးဆက်ဖို့တွေးမဖြစ်တဲ့မေတ္တာကြီးစေရဲ့ရှိလားမနေ့ကကချင်းတွေးကြည်ရည်သမှုရရနွေလားဩဖြစ်ရည်We'll be right back.